เรียกว่าต้องส่งกำลังใจให้เต็มที่หลังจากที่นักร้องลูกทุ่งพระเอกลิเกชื่อดังกุ้งสุริราชมงเทวันได้เผยว่าขณะนี้น้องสาววิรดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2566ที่ผ่านมาพร้อมขอให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยและช่วยภาวนาให้น้องสาวกลับมาด้วยเถอะ